นี่ครับมาพบกับรถเกี่ยวยันมา GC215 นะครับที่ขับง่ายๆสบายๆครับเด็กน้อยก็ขับได้นะครับผมนี่เป็นรถเกี่ยวอุ้มนะครับ300โลมีสวิงไดเวอร์ครับมีสวิงไดเวอร์แล้วก็มีตัวช่วยเกี่ยวเขาล้มนะครับผมตัวนี้นะฮะช่วงล่างไปหลบพวงมาลัยเลี้ยวง่ายนะครับผมเดินหน้าสิลูกเดินหน้าตรงๆไม่ต้องหมุนอะไรเดินหน้าเร็วๆหน่อยเดินหน้าต้องแรงๆแรงๆอีกนี่ครับถังเก็บข้าวหมุนรอบตัวหมุนมาทางนี้หมุนมาหาป้าดิเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะครับตัวนี้3สูบดีเซลหมุนไปหมุนไปให้รู้ดิเห็นไหมที่แคบๆก็หมุนได้ครับนี่นะครับผมนี่ของรถเกี่ยวของคุณลุงนะครับที่รอนะครับผมนะยังไม่เรียบร้อย 100% นะอันนี้คือประกอบเซอร์วิสเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ทีนะครับอันนี้จะส่งให้คุณลุงนะครับอีกทีนึงที่ขอนแก่นนะครับผมนะเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวให้นะครับอันนี้นะครับผมก็ใช้งานได้เบื้องต้นแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับท่อตัวนี้นะครับยาวกว่าปกตินะครับผม1เมตรนะครับผมยาวกว่าเดิมปกติ1เมตรนะครับมาทางนี้ลูกมาทางนี้แปะมาทางนี้เร็วนะครับผมโรลเลอร์นะครับช่วงล่างแท็กยังสวยอยู่นะครับผมไปไหนอ่ะมานี่ครับมุนไปโอเคครับฝากไว้นะครับยันมา GC215 นะครับผมอ๋อ